5 minutes podcast brought to you by LUNIO ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรม NASA าา feel the float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงน้มถว่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น LUNIO Gen 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด LUNIO 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook Lu n ลดเพิ่มทันทีอีก1 5 0 0บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรบิธาอุสาหานะครับวันนี้บทความของคุณทิมเดนนิงที่อยู่ใน The Startup นะฮะชื่อว่า what rich people hope we never find out which keeps the average person poor อาจจะไม่ขนาดนั้นนะหัวข้ออาจจะฟังดูแบบเออเรียกแบไปสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ผมว่าหลายท่านอาจจะรู้และแต่ว่าอาจจะ มันบางข้อก็อาจจะปฏิบัติตามยากนิดหนึ่งเรามาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะหนึ Aí ่งสิ่งที่เขาพูดแล้วผมคิดว่าถูกคือ finance ที่เป็นเรื่องของ finance จริงๆอ่ะมันไม่ถูกสอนในโรงเรียนซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้าที่เราสอนกันมันเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อะไรแบบเนี้ซึ่งเกี่ยวไหมเกี่ยวนะครับเกี่ยวแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวแบบตรงไปตรงมาซะทีเดียว นะครับอ่ะเรามาดอูอันที่หนึ่งกันนะครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงแล้วคนไม่ค่อยพูดถึงกันหรือว่าอาจจะพูดถึงน้อยไปนิดหนึ่งข้อที่หนึ่งคือ Inflation น In อินฟลช is t a y l i h t robbery นะฮะจริงนะครับ,รนะค,รบคือข้อนี้เนี่ยจริงมากคือว่าสิ่งทีโ่โดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะแซงความสามารถในการหาไรายได้แบบปกติของมนุษย์ทั่วไปเสมอนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณพึ่งพาไรายได้แบบปกตินะ โอกาสที่เงินเฟอ้อจะแซงความสามารถในการหาไรายได้ของคุณเนี่ยมีสูงมากเหตุผลอินฟล레ชันเนี่ยมันเป็นของที่โคตรซับซ้อนผมใช้คํานี้เลยนะฮะโคตรซับซ้อนถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งเฟดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้สามารถจะแครกโจทย์ได้ตลอดเวลาหรือแครกโจทย์ออกตลอดเวลาด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่เศรษฐีทุกคนรู้คือคือคือคุณต้องมี s t r a t e g i ในการเขาใช้คําว่า neutralize inflation คืออย่างน้อยสุดทำให้มันไม่กระทบ top, กระพดนะฮะซึ่งอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำนะเนี่ยคือ inflation มันก็จะมีขาหนึ่งที่คุณสามารถที่จะคล้ายๆกับถ้าเป็นภาษาภาษาที่เราใช้กันในโต้เทรดคือการ hedge เวลา edge, เทรดดิ้ง hedge inflation ผมคงไม่ลงดีเทลมันจะมันจะซับซ้อนมากคแว่า อิน l ฟลชันเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่ได้นึกถึงเยอะขนาดนั้นแต่ว่าพวกเศรษฐีเขาคิดเรื่องนี้เยอะเนีเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีการในการปกป้องพอร์ตของเขา,าจะพอร์ตในที่นี่หมายถึงสินทรัพย์ทั้งหมดจากอิน l ฟลชันนะครับอันที่สองครับคือดอกเบีย้ยเวลาเราบอกว่า compound interest rate เป็นสิ่งที่มหัศจ,จรรย์มากเนี่ยคือคือเราไม่ได้หมายถึงดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารซึ่งคนชอบเข้าใจเรื่องนี้ผิดมากๆนะฮะ ดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารไม่พอหรอกที่จะไปสู้กับอินฟล레이ชันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคำว่า compound interest rate จริงๆมันคือ compound interest rate of return หรือว่า compound rate of return คือมันคือการไม่ใช่ดอกเบีย้ยทบต้นเน่ะมันคือผลตอบแทนทบต้นต่างหากที่ส่งพลังนะครับดอกเบีย้ยทบต้นในที่นี้คือดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารเนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาอ่ะถ้าไปดูพวกเศรษฐีล้วเขาเก็บเงินสดเนี่ยนะฮะเขาจะไม่เก็บเงินสดอยู่ในรูปแบบของการเอาไปฝากธนาคารสักเท่าไหร่นอ,นอกจากเป็นการพัก อยู่จังหวะนะฮะเขาจะใช้เงินถ้าเป็นเงินฝากก็จะเป็นเงินฝากแบบพิเศษที่มันจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือที่เขาใช้เยอะๆเ,เวลาเก็บแคชเนี่ยเขาเรียกว่ามันในมาเก็ตฟันนะครับคือไปลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้ที่มันเป็นมีความเสี่ยงต่าๆเนี่ยนะฮะซึ่งผลตอบแทนสูงกว่านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยใน,ใน,ใ,นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะฮะอพอร์ตของของคนที่มั่งคั่งเนี่ยมันก็จะต้องมีเงินสดอยู่แหละนะฮะ แต่ว่าเงินสดเนี่ยเขาจะไม่เก็บเยอะเกินไปเขาจะเก็บเฉพาะที่ระดับออพติมัมอีกอันหนึ่งคือเศรษฐีจริงๆอ่ะจะไม่ติดกับของช h i นี s e o อบเจกตแปลว่าอะไรแบบคือชไนนี่ออบเจือไอ้พวกแบบรถแพงๆอะไรอะไอของรูๆทั้งหลายของแบรนด์เนมเนี่ยเขาซื้อก็ต่เมื่อมันแบบเหลือจริงๆก็ถึงซื้อเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าคุณไปสร้างสเตตัสด้วยด้วยการซื้อของพวกนั้นก่อน ที่คุณจะมีอสเซทเยอะๆเนี่ยนะฮะคุณจะสูญเสียโอกาสในการสร้างอสเซทไปยกตัวอย่างเช่นถ้างเงินเข้ามาแล้วคุณไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยนะที่มันราคาไม่ขึ้น,เ,นเงินก้อนเดียวกันไป invest ในหุ้นในอะไรพวกนี้เนี่ยแปบ๊บเดียวนะฮะกลายเป็นอสเซทที่ใหญ่ขึ้นมาได้เร็วมากนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของหนี้นะฮะหนี้เนี่ยไม่ได้แย่ทั้งหมด คอน sumer debt ดเนี่ยแย่โอเคคืออันนั้นคอน sumer debt คือบัตรเครดิตอะไรพวกนี้แย่น yeah, ะครับแต่ว่า debt บางอย่างเนี่ยโอเคนะนี่บางอย่างเนี่ยโอเคนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่อง real estate ส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับไม่ไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะฮะนี่ที่ขูกก่อนในองค์กรในบริษัทในระดับที่ h เฮลที่เนี่ยดีนะครับผมยกตัวอ,อย่างบางองค์กรเนี่ยเขาเงินสดเหลือเยอะแยะนะเขายังต้องกู้แบงค์เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะอยากมีหนี้นิดนึง อยู่ในระดับที่ควบคุมได้เนี่ยดีกว่าไม่มีเลยนะฮะมันเป็นหนึ่งเป็นการเสร้างเครดิตไลน์สองอินเทรสเรทเอาไปลบ็กซ์ได้มันเป็นเรื่องการใช้ภาษีที่มีให้เป็นประโยชน์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าไปดูโปรเจกต์ส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราใช้เงินแบงค์นะฮะมันก็ลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งในมุมมองของเจ้าของโปรเจกต์นะครับเราจะเคยได้ยินว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ยใช้ o t h e r s p e o p l e s money ในการลงทุนโปรเจกต์ถ้าคคุณไปดูโปรเจกต์ใหญ่ๆนะที่เป็นอินเวสท์ n ันโปรเจกต์เนี่ย บางทีเใช้เงินตัวเองนิดเดียวหรือบางทีไม่ใช้เลยก็มีนะใช้เงินกู้หมดเลยเนี่ยนีนะครับข้อต่อมาเนีี้จะฟังดูโหดนิดนึงซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่เราอ่านเพราะฉะนั้นเราก็อ่านแล้วเราก็ก็ดูคิดเอาเองนะฮะข้อนี้เขบอกว่า salaries keep just above broke ซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยทีเดียวเขาบอกว่าคุณจะไม่ค่อยเจอคนท word, business, ี่ทํางานรับเงินเดือนแล้วรวยแต่จริงแล้วมีเยอะนะฮะมีเยอะแต่ว่ามันต้องระดับสูงเท่านั้นออายกผมยกตัวอย่างอนงกันเอาแบบ extreme นะทีมคุกเนี่ย ซีอีโอของ Apple เนี่ยได้รายได้ต่อปีเนี่ย mm hmm. เยอะกว่าพวก mm hmm. พวกที่ทำบริษัทเองที่แบบไม่ได้ใหญ่มากๆจริงเราก็เอาจริงอาจจะความเสี่ยงน้อยกว่าด,ด้วยซ้ำนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยอันนั้นคือควส่วนที่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนน้อยมากในความเป็นจริงส่วนใหญ่ก็คือแน่นอนอ่ะเงินเดือนมันก็เป็นของที่ขึ้นช้าแล้วกันใช้คำนี้นะครับนอกจากว่าคุณเก่งมากจริงนะครับนอกจากว่าคุณเก่งมากจริง ข้อหัมาก็คือว่าความเป็นจริงก็คือไม่ว่าไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนการมีรายได้หลายๆทางดีที่สุดเพราะว่ารายได้ทางเดียวมันเสี่ยงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราควรจะอยู่ในสังคมที่ทํางานอย่างเดียวก็เพียงพอเพียงเลี้ยงตัวเองเราหรือเปล่านะนั่นคือคือก็อาจจะจริงในเชิงในเชิงของถ้าพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการนะแต่ผมจะไม่ไปพูดถึงประเด็นนั้นประเด็นก็คือว่าทุกรายได้ทุกทางมีความเสี่ยงของมันเองหมดถ้าเกิดคุณเอารายได้ไปผ กับความเสี่ยงไปไว้นึกออกไหมม,มีมีช่องทางเดียวของรายได้คุณก็เสี่ยงเยอะอ่ะมันก็ธรรมดาวิธีการลดความเสี่ยงก็คือคุณต้องกระจายการมาถึงของรายได้ก็แค่น,น,นั้นเองนะฮะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่าว่าเรากําลัง manage ความเสี่ยงเทคนิคในการบรหิหารความเสี่ยงหรือว่า risk management เนี่ยนะฮะมันคือการมีพอร์ตโฟลิโอของอะไรบางอย่างเวลาคือเวลาเราพูดว่าบริหารความเสี่ยงอ่ะคือมันต้องมีพอร์ตโฟลิโอคุณไปดูเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครลงทุนแต่ของอย่างเดียวรู้ไหมฮะ ไม่มีใครลงทุนในของอย่างเดียวเอ่อไม่มีใครลงทุนกับ a s สเซทคลาสประเภทเดียวด้วยซ้ำแปลว่าสมมุติคุณบอกว่าเขาลงทุนในหุ้นนะฮะหุ้นก็จะมีหลายแบบหลายตัวแต่เขาไม่ได้ลงทุนแค่ในหุ้นเขาจะมี asset class อื่นจะเป็นอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นงานศิลปะอาจจะเป็นเอ่อฟิกซิงคัก็คือบอลนะฮะอาจจะเป็นคริปโตอาจจะเป็นแม้กระทั่งงานของแอนทีคหรืสะสมรถยนต์นาฬิกาพวกนี้คือ พอร์ตพวกนี้มันจะมันจะกระทบจากเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่เหมือนกันเช่นสมมติว่าคุณลงทุนแต่ในหุ้นเทคอย่างเดียวสมมติเนี่ยนะฮะคุณอาจจะลงทุนในหุ้น1ิบตัวได้แต่ว่าอยู่ในสายเทคหมดเกิดมันเกิดเดทคบับเบิ้ลเหมือนไอตอนปีสองพันหนึ่งใช่ไหก็เรียบร้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะาะนั้นแอสเซทคลาสสำคัญมากอีกอันหนึ่งคือโอ้อันนี้อันนี้จริงมากเลยนะฮะเศรษฐีเนี่ยทำเรื่องภาษเก่งมาก ซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้นโยบายที่จะไปเก็บภาษีคนรวยแล้วไปอ,อะไรคนนั้นอะ่ะเยอะๆทาลำําบากเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยเขามีวิธีการผมใช้คําว่าบริหารจัดการภาษีคือจะใช้คําว่าหนีภาษีก็ไม่ไม่ใช้ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ได้ขิดกฎหมายนะครับมันมีความพยายามอันหนึ่งนะคือสิ่งที่เรียกว่า global minimum tax ซึ่งพยายามจะไม่ให้พวกเกาะเคแมนอะไรพวกนั้นฟังก์ชั่นได้ในในระบบเศรษฐกิจโลกแต่ความเป็นจริงอะ่ะโอกาสสาเร็จอะ่ะน้อย นะฮะคือพูดกันตามจริงอ่ะโอกาสสำเร็จมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย็เป็นเรื่องที่เศรษฐีเก่งมากๆนะครับเอ่อไม่ใช่เศรษฐีอย่างเดียวนะคอร์ปอเรชันใหญ่ๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีการจดบริษัทอยู่ในที่ต่างๆเพื่อที่จะจัดการบริหารจัดการภาษีได้ดีที่สุดก็เป็นเรื่องจริงที่ฟังหูวจจะเศร้านิดหน,นึ่งแต่มันจริงนะฮะข้อสุดท้ายอะไรก็ได้นะฮะอะไรก็ได้ คุณต้องใช้น้อยกว่าหาได้ฟังดู super obvious นะฮะแต่มันไม่ใช่ทุกคนทําได้ตลอดอันดับแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณหาได้เท่าไหร่เราใช้เท่าไหร่ซึ่งการบันทึกบัญชีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะอันนี้จริงกับทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเบสิกแล้วก็เรื่องที่ถ้าเกิดว่าคนเข้าใจแล้วมีวินัยพอเนี่ยนะฮะก็จะสามารถมั่งคั่งขึ้นมาได้นั่นเองขอบคุณที่ติดตาม five minutes นะครับสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรมนา s า Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gen 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook l u n o ลดเพิ่มทันทีอีก1 5 0 0บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น